ปกติที่อื่นเวลาฝนตกเขาต้องหนาวเหน็บกันทำไมมาที่เขาจะมาแล้วมันอบอุ่นอย่างนี้ก่อนวันที่14พฤษภาคมเราหาเสียกับพี่น้องชาวระยองไว้ว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงตาเพื่อนผ่านไปยังเหมือนเดิมครับพี่น้องผมบอกมีลุงไม่มีเราไอ้ภาคอื่นๆเขาก็พูดเหมือนกันเอ้าพี่ทาบอกมีลุงไม่มีเราภาคอื่นเขาก็บอกว่ามีลุงไม่เหมือนเราตอนนี้บอกจะเก็บลุงไว้ทั้งสองคนไอ้ตอนก่อนเลือกตั้งอ่ะก็บอกไว้ว่ามีลุงไม่เหมือนเราเหมือนผมพอพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจกันเสร็จบอกจะเก็บลูกไว้ทั้งสองคนพี่น้องประชาชนจะยอมไม่ยอมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ตอบว่าไม่ยอมแต่ในใจยังถามอยู่ว่าแล้วจะเลือกตั้งไปกันทำไมอยากได้ใครชี้มาเลยอยากได้ใครชี้มาหน่อยสิขึ้นชาติอะไรเนี่ยไอ้รัฐบาลแห่งชาติที่เขาพยายามจัดตั้งกันอยู่เนี่ยมันจะสู้ฝ่ายค้านของประชาชนได้ยังไงจะได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าลืมบรรยากาศแบบนี้ให้เป็นฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายค้านของประชาชนฝ่ายค้านที่มีประชาชนอยู่ข้างกันทำงานได้มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติบ้าบอเลยแน่นอน